ู่ป .4 เหรอฮะไม่ใช่ที่จริงอ่ะอยู่ป .4 แล้วขึ้นป .5 แล้วครับผมพ่อก็นึกว่ามาซื้อป .4 เพราะครูให้ซ้ำชั้นไม่ซ้ำน้องฟิวโตแล้วนะครับปีนี้ขึ้นป .5 นะป้าเดี๋ยวเราไปหาดูหนังสือกันนะครับว่าวันนี้น้องฟิวจะได้หนังสืออะไรกลับบ้านบ้างนะครับไปกันค่ะจะต้องไหนระวังตกใจอยู่ตรงไหนครับฟิวตรงนี้น้องตอนขับรถมาเห็นแว๊บๆเพราะมันตรงนี้อยู่ป .5 แล้วเจอเพื่อนบ้างไหมไม่มีเลยเพื่อนยังไม่ตื่นตอนนั้นตอนขับรถมาหน้าโรงเรียนอ่ะเจอเพื่อนคนหนึ่งแล้วอยู่ตรงนิวช็อปเราเดี๋ยวมันไม่มีใจเจอโต๊ะซื้อหนังสือเหมือนกันเจอแล้วค่ะนี่ตรงนี้ข้าวสีน้ำตาลอ้าวพี่แมวซีฟ้าแล้วสมุดอะคะสมุดเดี๋ยวตอนเปิดเทอมเขาก็แจกให้แล้วก็จ่ายเงินไปสมุดแจกให้ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อหนังสือมีให้เลยก็เข้าอยู่ในรถแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ด้านนอกเขาเปิดเพลงเสียงดังมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าน้องฟิวเนี่ยขึ้นป.5แล้วได้หนังสืออะไรมาบ้างนะครับค่ะเดี๋ยวมาดูเล่มแรกเลยดีกว่าค่ะน้องฟิววิชาสังคมศึกษาค่ะป.5เปลี่ยนไปไหมก็นิดนึงนะนิดนึงนี่หนูเคยเรียนหรือยังคะพลเมืองยังค่ะยังเพราะน้องฟิวขึ้นป.5ใช่เฮ้ยคำถามนี้น้องฟิวตอบช้ามากเลยนะเพิ่งคิดได้วิชาต่อไปค่ะวิชาวิทยาศาสตร์เล่มใหญ่กว่าเดิมแล้วเนี่ยหน้าปกเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเยอะมากตัวเล็กนะอุ้ยดูน่าเรียนอ่ะใช่ไหมคะน้องฟิวใช่ค่ะน่าเรียนมากเลยนี่วิชาต่อไปค่ะวิชาเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูหน่อยหนังสือในรุ่นใหม่ๆอ่ะแม่เขาดูแล้วแบบน่าอ่านน่าเรียนจริงๆนะมันไม่เหมือนสมัยเรานะแม่สมัยเรานี่ขาวดำอย่างเดียวเลยเนาะไม่มีสีแบบนี้เนาะเออไม่แม่ดูดิมีอาจจะมีอะไรมานี่ก็เอ๋ยก็ไก่อะไรเงี้ยแต่แบบของเด็กรุ่นใหม่ๆแม่ดูเด็กของเด็กป.5เนาะแบบดูแล้วน่าเรียนอ่ะจริงๆนะครับกระบองเพชรไม่ใช่ตะนะคะกระครับผมโอเคอ้าวไปวิชาต่อไปค่ะน้องฟิลประวัติศาสตร์ที่หนูชอบมากที่สุดนี่แหละครับใช่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นอันนี้ประวัติศาสตร์ไงพ่อครับก็ดูดีนะแม่ใช่มาต่อไปโอ้ยนี้น่าดูกว่าพ่อวิทยาศาสตร์เล่ม2วิทย์เล่ม2เหรอคะใช่แสงแดดสะท้อนเข้ามาเยอะมากเลยนี่เลยนะครับวิทยาศาสตร์เล่ม2ขอดูด้านในหน่อยค่ะมันมีเล่ม1กับเล่ม2นี่ดาวบนท้องฟ้าชอบกลุ่มดาวฤกษ์นี่ดูแล้วน่าเรียนอ่ะแม่ใช่มาเดี๋ยวเรามาดูวิชาต่อไปเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือวิชาอังกฤษนี่คือดูนี่ค่ะนี่มีกล้องด้วยนะพ่ออ่ะเปิดดูค่ะโอ้โหขนมโซดาเบคอนนะครับโอ้โหแซนด์วิชก็มีนะช็อกโกแลตเค้กนะกล้วยก็มีป๊อปคอร์นใช่ไหมนี่สรุปเป็นวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาทานขนมคะเนี่ยสำหรับน้องเฟย์มันคือวิชาการกินค่ะกินแบบอ่านเอาวิชาต่อไปค่ะวิชาต่อไปการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะอันนี้ของเด็กป.5ก็มีเยอะเหมือนกันเนาะใช่ในเขาดูด้านในค่ะพ่อไม่แน่ใจอ่ะของสารศาสตร์กับโรงเรียนทั่วไปเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนพ่อไม่รู้ค่ะเหมือนไหมแม่ไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้เป็นหลักสูตรของเขาเหรอใช่อยู่ในการสอนที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมครับนี่การเกษตรงานเกษตรงานเกษตรก็มานะครับมีภาพเนี้ยเพราะว่าทำให้เด็กอ่ะอยากเรียนแล้วก็อยากอ่านมากขึ้นนะการปลูกพืชนี่ต้องไปหาอุปกรณ์ให้ครบไหมแบบนี้ มาเดี๋ยวเรามาดูวิชาต่อไปครับสุขศึกษาและพลศึกษาเอ้ยพลศึกษาสิผิดสุขศึกษาและพลศึกษานะครับเฮ้ยปิดเทอมแค่นี้ทำไมอ่านหนังสือไม่ได้ออกพลศึกษาอยู่ในห้องอ่ะหนูก็อ่านพลศึกษา
โอ้เธอเป็นหัวหน้าได้ไงเนี่ยวิชาอังกฤษใช่ป่ะมันมีให้แปลค่ะว่าพลศึกษาแต่หนูอ่านทุกรอบเลยพลศึกษาเดี๋ยวดูด้านในนะขอดูด้านในเนี่ยครับมีอะไรบ้างข้างในก็ถือว่าดีนะครับเนี่ยตั้งแต่ดูมาทุกเล่มเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาทำให้มันมีสีสันให้ดูน่าอ่านนะครับใช่จะมีสีเหลืองแบบอันนี้คือแบบน่าจะแบบใช่หนูเห็นบ่อยครับเหมือนไฮไลท์มาให้เลยใช่ใช่ครับ นี่ต่อไปวิชาแมทหรือว่าคณิตแบบวิชาภาษาอังกฤษกันครับใช่เนี่ยอันนี้วิชาเนี้ยบางโรงเรียนจะไม่มีพอเพราะมีคณิตแล้วไงด้านบนไงขึ้นหัวภาษาศาสตร์นะครับใช่มาน้องฟิวเปิดเฉดดิ้งโอ้วิชานี้เป็นวิชาที่ไม่ค่อยน่าเรียนละเพราะมันสีจืดหน่อยสีฟ้าๆไม่ใช่แต่ยากว่ะใช่คือ มันก็เหมือนวิชาคณิตเนี่ยแต่เป็นภาษาอังกฤษอ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วหนูรู้เรื่องไหมคะไม่เท่าไหร่ค่ะต้องไปย้อนดูแบบภาษาไทยเอาเพราะแปลไม่ออก โอ้ เขาก็รู้ว่าทั้งประเทศแต่ฟิวไม่รู้เรื่องเรียนหนังสือรู้เรื่องฟิวบอกใครๆเขาก็เป็นกันน้องฟิวก็พยายามเรียนอยู่นะครับแล้วก็ตั้งใจนะเล่มนี้รู้สึกเปิดไวมากข้ามไปต่อไปวรรณคดีลำนำอันนี้ชอบใช่ไหมคะชอบอะหอยสังราคาสังทองนี่ครับจริงๆเรามาทำคลิปได้นะแล้วก็พูดเป็นกลอนอะไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวไหนของพระแม่เจ้าอยู่เฉาฉานหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนอันนี้มันเป็นกลอนหรือเปล่าการใช้คำทำให้เห็นภาพและความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนเช่นหนูว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอ๋อเพราะหนูยังไม่ได้เรียนใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิชาต่อไปครับคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งแปลว่าต้องมีเล่มสองนะคะอันนี้เป็นภาษาไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เหมือนกับภาษาอังกฤษเมื่อกี้หรือเปล่าเหมือนอ่ะหนูก็เลยมาดูจากอันนี้ใช่ไล่ไล่เอาคุณครูที่ดูอยู่นะคะจัดการได้เลยนะคะกาฟิลเนี่ยรักไก่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์แบบภาษาไทยนะจ๊ะใช่ค่ะขอดูด้านในอีกหน่อยสิ1บวก1ได้เท่าไหร่คะ1บวก1ได้2ค่ะสุดยอดอ่ะยังแกงอ่ะโอ้คนไทยทั้งประเทศยังไม่รู้เลยว่า1บวก1เท่ากับเท่าไหร่ใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละครับผมแล้วก็ตอนนี้มันมีถอดอะไรด้วยข้างบนมันเป็นอะไรหันสั้นหันยาวใช่มั้ยคะใช่นั่นแหละเค้าเรียกหันสั้นหันยาวนะคะลืมจําได้ป่ะหนูเรียนยังเรียนแล้วแต่ลืมอ่ะลืมเหรอโดนตีแน่นะครับต่อไปค่ะยังไม่หมดอีกเหรอแม่อันนี้แม่ไม่แน่ใจคืออะไรอ๋ออันนี้ก็จะเป็นไดอารี่สำหรับตอนสอบเหมือนแบบสอบเก็บคะแนนนี่เหรอคะใช่จะไม่เหมือนกันอันนี้ไดอารี่ผ่านไปแล้วหนึ่งอันแล้วมีอะไรอีกคะอันนี้สมุดเขียนเรียงความค่ะสีส้มเหรอคะใช่ที่เหมือนว่าให้วาดรูปข้างในก็เรียงแบบวันนี้งานการไม่ทำหนูนอนเล่นแต่เกมแล้วก็วาดรูปนอนเล่นเกมเหรอคะ อันนี้ครูต้องสั่งก่อนแล้วค่อยทำใช่เราต้องวาดข้างบนแล้วก็เขียนข้างล่างหนูว่างานแรกที่หนูต้องทำตอนป.5คือปิดเทอมทำอะไรไงแล้วก็เขียนแน่นอน 100% ก็ไม่ยากเนี่ยกินนอนเล่นเกมถึงว่าต้องเขียนแบบยาวๆหลายบรรทัดอีกนะรอใช่แล้วถ้าใครอยากรักไก่มันก็จะแบบเว้นเยอะๆมีรักไก่เว้นช่องว่างเยอะๆใช่เขียนนิดนึงว่างๆหน้าให้ไปคัดสักร้อยหน้านี่ใส่ไม่ดีอันนี้เป็นจดการบ้านที่บ้านหนูมีอยู่เล่มหนึ่งอ๋อนี่จะเป็นจดการบ้านนะคะให้เซ็นหน่อยนะใช่ค่ะอันนี้เอ้าทำไมมีเยอะจังลูกมีเยอะมีเยอะเผื่อมันหมดไง2เทอมอ๋อมี2เล่มมาเล่มต่อไปค่ะอันนี้คือแบบปกติสมุดปกติใช่ไหมใช่ค่ะเขียนปกติต่อไปสปีดบอลวิชาภาษาอังกฤษค่ะครับผมก็คล้ายๆสปีดบอลค่ะแต่ภาษาไทยนี่เขียนยากมากเลยนะเขียนปุ๊บเบี้ยวเลยว่าใช่เขียนยากนะต้องไปตัดแว่นไหมคะไม่เกี่ยวสายตาใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมือไม่ตรงเองใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษรายงานค่ะเอาไปเขียนนู่นเขียนนี่ทดเลขอะไรอย่างงี้ให้พ่อเขียนได้ไหมเขียนอะไรอ่ะรายงานคุณครูค่ะ ไม่เป็นไรค่ะเกรงใจกลับมาถึงบ้านปุ๊บพ่อขอไปเล่นน้ำหน่อย หนังสือไม่อ่านนะพ่อขอไปเล่นน้ำหน่อยนะครับงานมันจะเป็นแบบนี้แล้วหน้าหลังก็จะเป็นแบบข้างบนครับผมนะครับก็วันนี้นะก็มาซื้อหนังสือเรียนให้กับน้องฟิวนะครับได้ทั้งหนังสือแล้วก็สมุดกลับมาด้วยนะครับใช่เยอะแยะมาก
น้องๆนะครับตอนนี้นะใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับได้รับหนังสือแล้วก็สมุดจากทางโรงเรียนหรือยังใช่ค่ะแล้วก็ซื้อชุดนักเรียนกันหรือยังเม้นบอกด้วยนะค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมเม้นบอกกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้น้องฟิวก็ได้มาเตรียมตัวนะครับรับหนังสือขึ้นป.5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะแม่น้องฟิวเนี่ยเปิดเทอมที่เท่าไหร่คะ16พฤษภาคมค่ะครับผมแล้วน้องๆล่ะครับเปิดเทอมวันที่เท่าไหร่ก็เม้นบอกพวกเราด้วยนะจ๊ะถูกต้องแล้วค่ะใกล้เปิดเทอมแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือกันด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมมาจะอ่านหนังสือกันไม่ได้นะ สำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย